ก็ได้ดูจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับได้แลกไปเวียนในเอพิโซดที่8นะครับในที่สุดในที่สุดนางเอกก็รู้ความจริงแล้วนะครับว่าตัวเองเนะี่ยเป็นใครนะครับแต่ว่าพระเอกยังไม่รู้นะพระเอกก็เหมือนจะ,ะหึงว่าเฮ้ยนางเอกไปมีคนใหม่ใช่ไหมอะไรประมาณนี้คิดถึงคนรักเก่าโอ้โหแบบน่าสงสารมากส่วนอไอ้ตัวละครนะครับอย่างพี่จินหมูผมก็เข้าใจแล้วว่าพี่แกเนี่ยต้องการที่จะทําอะไรนะครับก็คือเป้าหมายของพี่แกเนะี่ย คือต้องการอะไรผมผมแทบจะเข้าใจพี่แกแล้วว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพี่แกคืออะไรนะครับเอาล่ะประเด็นแรกก่อนเลยก็คือว่าจินบุยอนนะครับได้รู้ความจริงแล้วโดยการโดนคุณหนูคอยินอกสาดน้ําเข้าไปนะครับทําให้เอ่อร่องรอยของผู้แปลวิญญาณน,นั้นออกมาและจินบุยอนก็จําได้จําเหตุการณ์ทั้งหมดได้นะครับแต่ก็จังจําได้ไม่หมดนะยังจําได้แค่ว่าตัวเองทั้นเป็นนักสู้นะครับแต่ก็ยังจําน่าจะจําไม่ได้ถึงตอนที่พระเอกเอ่อโดนตัวเองนะแทงน่าจะจําไม่ได้ถึงตอนนั้นนะ แล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าองค์รัชทายาทนี่ได้ทําการเตรียมกับจางอู่ที่คนดูดูก็รู้ว่าโอ้โหมึงเตรียมกันแบบไม่แนบเนียนเอาสิเลยนะครับแต่ว่าทางตัวละครในเรื่องน่าจะรู้นะครับว่าโอ้โหแม่งเตรียมกันแนบเนียนมากโอ้โหพวกมันวางแผนอะไรกันวะในประมาณนี้โดยให้ทางจางอู่นะครับไปปกครองป้อมเหนือเพื่อจะได้เคลื่อนไหวหได้อย่างสะดวกและองค์รัชทายาทก็น่าจะส่งจางอู่ไปทําอะไรบางอย่างนะครับ ซึ่งหลังจากที่จินบุยอนได้รู้ความจริงน,น,นี่ก็แบบไม่อยากให้จางอุกนะครับแบบไม่อยากอยู่กับจางอุกแ้วก็เลยอขอปีกตัวเองนะครับไปกลับไปที่ทางจินโยวอนนะแล้วก็ประจบบอกกับพวกนในการจินครับจินโฮคยองได้มีปัญหากับพี่จินมูอีกแล้วซึ่งผมเข้าใจแล้วครับหลังจากที่ดูมาตลอดผมเข้าใจแล้วว่าพี่จินมูต้องการอะไรซึ่งพี่จินมูนะครับพี่แกนี่จุดประสงค์ที่แท้จริงของพี่แกนะครับก็คือต้องการให้คนยอมรับเฟ่เพราะว่าพี่จินมูนะครับเหมือนกับว่า อยากจะครอบครองจินโยวอนเนี่ยแต่ว่าถามว่าพี่แกอยากจะได้สมบัตินั้นไหมก็อาจอยากจะได้นะครับแต่เป้าหมายของพี่แกก็คืออยากจะให้คนยอมรับเพราะว่าเพี่แกนะครับเป็นล anyway. ูกนอกสมรสไงก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากจะหักหน้าพี่สาวนี่ข ine, ้านี่เป็นก็มีแบบเป็นสายเลือดจะกูุจินเหมือนกันนะเอออะไรประมาณนี้คืออยากให้คนอื่นยอมรับครับพี่จินมูแกก็ไม่ได้หวังสูงขนาดจะเป็นห,ห้องเต้อะไรขนาดน,ะนั้นนะก็ถือว่าพี่แกผมเริ่มจะเข้าใจพี่แกแล้วว่าพี่แกนะครับมีเป้าหมายประมาณนี้นะสำหรับทางจินมูนะครับ แล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าอันที่จริงมันก็บอกไปได้แต่ตอนที่แล้วแล้วก็คือว่าก็คือว่าจินบูยอนนะครับจะมาทวงล่างคืนเอาสักวันหนึ่งนะและวิญญาณของนักสูนะครับก็จะสลายหายไปนั่นเองและอาจารย์อีนะครับยังได้ที่ท้ายว่าจางอุ่นะครับจะต้องเลือกที่เอ่อจะยอมเสียสละคนรักของตัวเองเพื่อช่วยจินบุยอนหรือว่าจะยอมที่จะปล่อยให้คนรักตัวเองนั้นตายเอออะไรประมาณนี้นครับโอ้โหถือว่าน่าจะ เศร้าหรือเปล่าตอนแรกผมก็คิดว่าซีซั่นสนะครับมันจะจบสวยๆแต่ผมคิดไปคิดมาเอ้ยมันจะจบสวยจริงๆหรือเปล่าวะเพราะว่าโดยปกตินะครับซีซั่นที่1ถ้าเกิดว่าไม่ได้กันอีกซีซั่นสมักจะลงเอ่ยด้วยดีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจเสมอไปไงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าผู้กำกับนะถ้าเกิดว่ามันทาอย่างนั้นก็อาจจะโดนฆ่าก่อนนะครับสรับทางผู้กำกับคุณเขียนบทนะซึ่งพี่จินมูลครับก็ได้วางแผนมาซะดิบดีนะที่จะทําการยึดจินโยวอนเป็นของตัวเองนะครับ เลยให้อะไรวะทางจีนโฮขยอนนะครับคืนป้ายศักดิ์สิทธิ์มาด้วยแต่ว่าจีนบุยอนนั้นไม่ยอมนะครับอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองก็ปกป้องจีนยูวอนได้อะอะไรประมาณนี้จีนได้เข้าไปในอ่าคุกใช่ไหมที่เหมือนกับคุกแต่ว่ามันเป็นคุกที่โคตรกว้างเลยนะครับแล้วก็ไปจีแล้วก็ไปเจอกระจางอุกผมไม่มั่นใจว่าอันนี้เป็นจางอุกตัวจริงหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้มันเป็นคุกไงหรือว่ามันอาจจะเป็นโลกจิตใต้สํานึกของจีนบุยอนสร้างขึ้นมาก็ได้หรือว่า อาจจะเป็นจางอุกตัวจริงก็ได้และคุกเนี่ยมันก็จะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับในบนโลกใบนี้และเราก็จะได้รู้ครับว่าไอเต่านี้นะเต่าที่องค์ราชธายาตอ,อ่โดนหลอกโดยจินบุยอนให้ซื้อแท้จริงแล้วมันอาจจะมีของวิเศษจริง,รงๆก็ได้เว้ยมันอาจจะมีความพิเศษแบบที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้นะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับพูดคุยหลังดูโอ้โหสนุกมากถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าอืดถือว่าเนื้อเรื่องคขานข้อืดนะสำหรับผมผมว่าตอนนี้คขานข้อืดแต่ว่า พอตอนจบเอ้ยแม่เนื้อเรื่องหนุกเว้ยแม่คนข่าที่จะพีคอยากดูตอต่อไปเร็วเรวเลยนะครับแต็กกเลีแค่2ตอนเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ